เอาละครับกลับมาสดๆนะฮะในรายการมั่งมีสีสุขนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์กิติแอสโตและอาจารย์ก้าวดราก้อนสโตนนะครับนะมาคุยกันต่อเรื่องราวของเขาเรียกว่าจุลศักราชเนาะมีอะไรจะเสริมอีกไหมฮะอาจารย์ระหว่างไทยกับจีนนะก็คือว่าต้องลบ90องศาในการดู90องศาดังนั้นแล้วนี่นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่บอกว่าอธิบายได้ไหมว่าหลอแกทำไมทิศใต้จึงเป็นทิศธาตุไฟทำไมทิศเหนือถึงได้ไม่ใช่เป็นแบบคนไทยเราก็แสดงว่ายุโรปก็ต้องมีไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันอีกดูจากการขึ้นของพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นในแต่ละทิศของแต่ละประเทศเนาะใช่ฮวงจุ้ยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะแล้วจอสอของเราปีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่มีปัญหาเยอะเนื่องจากมนุษย์จะยกเข้าราศีเมษราหูอยู่ที่ราศีกรกฎนะฮะพฤหัสเนี่ยเป็นยาจกโชคอยู่ที่ราศีตุลแล้วเสาเนี่ยก็ไปอยู่ในเรือนพฤหัสนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเสาในเรือนพฤหัสประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อรับกับอะไรรับกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆของโลกที่กำลังจะเข้ามานะฮะนั้นแล้วที่พูดไปในเทปที่แล้วนะครับว่านักเรียนทั้งหลายเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์นะฮะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะฮะไปเรียนไอ้ที่เป็นแบบว่าไม่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันจะตกยุคก็คือเรียนออกมาแล้วไม่มีงานทำเป็นห่วงเรื่องเรียนออกมาแล้วไม่มีงานทำเหมือนอุปกรณ์โทรศัพท์หรือว่าเทคโนโลยีพวกกล้องต่างๆสมัยก่อนเป็นม้วนนะเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ประเทศอื่นละของเราเดี๋ยวนี้มันเป็นใช้เป็นการ์ดแล้วเนาะทีนี้มันเป็นปัญหาอย่างนี้ต้องให้อาจารย์ก้าวเสริมเรื่องการของไหว้พระละกันเนาะเสริมดวงที่เรากำลังจะจัดขึ้นในวันที่20มกราคมครับค่ะสำหรับปีพ.ศ.2561ปีหน้านะคะปีหมาเนาะปีสุนัขปีจอปีม้าธาตุดินปีโบสุกค่ะหลายคนก็คงพอจะทราบแล้วว่าตัวเองจะมีเขาเรียกว่าทิศทางในชีวิตเป็นยังไงหลายคนต้องพบเจอกับปัญหาในเรื่องของชงชงคือการปะทะกับองค์ไทยสวยเอียนะคะเราก็เข้าเรื่องกันเลยหลายคนก็ยังงงอยู่องค์ไทยสวยเอียท่านเป็นใครท่านเป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์แบบไหน มีหน้าที่อะไรองค์ไทยสวยเอียเนี่ยนะคะเป็นองค์เทพเจ้าที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนการลงมาดูแลดวงชะตาของลูกหลานบนโลกมนุษย์นะคะให้แค้วคลาดปลอดภัยทั้ง12เดือนสำหรับคนที่มีปีชงในปี61ก็จะมีปีมะโรงปีมะแมนะคะปีฉลูปีจอปีระกานะคะ5นักกษัตริย์นี้มีปัญหาในเรื่องของการชงปะทะนะคะก็ต้องทำการไหว้ฝากดวงกับองค์ไทสวยเอี๊ยปีนี้มีพระนามว่าเกียงบูไต่เจียงกุงหรือเกียงบูแชกุงนะคะเป็นองค์ที่35องค์ไทสวยเอี๊ยเนี่ยมีทั้งหมด60พระองค์ค่ะท่านผู้ชมค่ะในแต่ละปีท่านก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะมาดูแลดวงชะตาของลูกหลานคนที่จะต้องไหว้ฝากดวงกับองค์ไทสวยเอี๊ยก็ประกอบไปด้วยคนที่มีปีชงและก็คนที่ไม่ชงก็สามารถที่จะฝากดวงกับองค์ไทสวยเอี๊ยได้นะคะเพื่อที่จะขอพรขอความเมตตาองค์ท่านในท่านประธานในเรื่องของโชคลาภการเงินการค้าต่างๆเนี่ยให้เราประสบกับความมั่งมีสีสุขตลอดไปทั้ง12เดือนนะคะไหว้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่สำหรับคนปีชงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องพบเจอกับปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะสุขภาพบ้างการเงินการค้าก็ไม่ค่อยได้ดังใจติดขัดนะคะไม่ราบรื่นตรงนี้ต้องทำการไหว้ฝากดวงกับองค์ไทสวยเอี๊ยเลยสำหรับการไหว้ฝากดวงเนี่ยคือไหว้ได้หลายเดือนอ่ะนะคะท่านผู้ชมบางคนไปไหว้กลางปีแต่สำหรับอาจารย์แล้วอาจารย์มองว่าไหว้ก่อนสิ้นปีก่อนตรุษจีนนะคะไหว้ขอบคุณองค์ไทสวยเอี๊ยองค์เก่าที่ดูแลได้ลงมาดูแลดวงชะตาเราทั้ง12เดือนไหว้ขอบคุณองค์ท่านแล้วก็ไหว้รับองค์ใหม่ที่จะเดินทางมาดูแลเราเนี่ยประมาณตรุษจีนนะคะท่านผู้ชมสำหรับในศาสตร์จีนแล้วจะมีการเปลี่ยนนักกษัตริย์เนี่ยเปลี่ยนปีเนี่ยก็จะประมาณเดือนประมาณกุมภาพันธ์น่ะนะคะค่ะรู้สึกว่าปี61เนี่ยวันอาทิตย์ประมาณวันที่4นะคะเวลาเท่าไหร่อาจารย์ก็จำไม่ได้ก็ตัดที่เที่ยงคืนเที่ยงคืนค่ะแต่บางตำราอาจจะบอกว่ายามจื้อเที่ยงคืนค่ะตี5อะไรอย่างนี้ครับค่ะแล้วก็ไปไหว้ได้นะคะทุกศาลเจ้าที่ใกล้บ้านเนาะค่ะใกล้บ้านแต่หากไม่สะดวกแล้วไหว้ไม่สะดวกไหว้ไม่เป็นก็ร่วมเดินทางกับเราสำรองที่นั่งมากับไทย CCTV นะคะอาจารย์ก็ได้จัดไหว้3ศาลเจ้าเลยนะคะในการที่ไหว้ฝากดวงกับองค์ไทยสวยเอี๊ยเนี่ยแล้วก็ขอพรกับมหาเทพองค์ใหญ่ๆนะคะค่ะศาลเจ้าแรกเลยเนี่ยก็มีศาลเจ้ากวงตี้กุ่งกวนอูบ้านไล่ไหหลำจังหวัดชลบุรีนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นศาลเจ้า
กวนอูนะคะที่เก่าแก่อายุร้อยกว่าปีกันเลยทีเดียวและในวันนี้ก็ยังมีการจัดสร้างองค์เทพเจ้ากวนอูที่มีความแบบอลังการมากไปร่วมบุญสร้างเนาะค่ะไปร่วมสร้างได้นะคะครับท่านก็สร้างอยู่ตอนนี้อาจารย์เหลียงก็สร้างอยู่ประมาณสูงประมาณ 15.5 เมตรเลย55เมตรเลยต้องเรียกว่าองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะค่ะก็เราก็ไปไหว้ขอพรท่านก่อนศาลแรกนะคะในวันนั้นอาจารย์เหลียงท่านก็ลงประทับทรงด้วยเพราะเราเดินทางกันวันเสาร์นะคะเสาร์ที่20เนาะมกราคมค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เขาต้องเรียกว่าพลังอภิมหาพลังกันเลยทีเดียวในเรื่องของความเป็นองค์เทพเจ้ากวนอูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ารัฐบาลจีนนี่ให้การยอมรับนะคะให้การรับรองว่าที่เนี่ยเป็นศาลเทพเจ้ากวนอูอย่างแท้จริงนะคะของเมืองไทยเลยแห่งเดียวนะคะพอได้รับอินตาประทับมาจากรัฐบาลจีนกันเลยทีเดียวนะคะก็เทวสถานแห่งนี้ก็จะประดิษฐานมหาเทพองค์ใหญ่ๆไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะท่านผู้ชมการที่เราเนี่ยเป็นลูกหลานที่มีดวงชะตาที่มันต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปแบบนี้เราไหว้ขอพรจากเทพองค์ใหญ่ๆเนี่ยท่านมีอิทธิฤทธิ์มากๆที่จะปัดเป่าทุกโศกโรคภัยหรือว่าเคราะห์กรรมเนี่ยให้ออกจากเราไปได้โดยแท้จริงค่ะท่านผู้ชมจะดีกว่าการที่เราไปทำบุญอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนั้นน่ะนะคะถึงวันนี้มัน ดวงเรามันเขาเรียกว่าดวงตกนะอาจารย์ดวงมันโหลดแล้วก็ต้องพึ่งพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพลังมหาเทพอะค่ะท่านผู้ชมดวงเนาะแก้ดวงใช่ค่ะเราก็ไปรายงานองค์ท่านเพราะเสร็จจากศาลเทพเจ้ากวนอูนะคะเราก็จะเดินทางต่อไปที่วิหารเทพสถิตพระกิตติเฉลิมนะคะศาลเทพเจ้านาจาสาไทยจื้อนะคะน้องขึ้นเบอร์โทรมาด้วยนะครับมีฝากถามมาที่ Facebook อาจารย์ต่อเลยครับหลายคนก็ทราบดีว่าศาลเทพเจ้านาจาสาไทยจื้อเนี่ยเป็นศาลเทพเจ้าที่มีพลังมหาศาลมากๆเพราะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนประดิษฐานนะคะองค์ถวยเทพเยอะมากเลยทีเดียวเป็นมหาเทพองค์ใหญ่ๆนะคะแล้วยังเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้ง9พระองค์ด้วยนะคะนี่อยู่ยอดบนเลยใช่ไหมค่ะอยู่ข้างบนเลยค่ะองค์พระสังฆราชเจ้าเนี่ยท่านได้มอบให้ที่นี่เพื่อว่าบรรจุไว้ที่นี่นะคะหลายคนที่เดินทางกับเราเนี่ยก็จะได้กราบนมัสการองค์พระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะไปเนี่ยแต่ไปไม่ครบอ่ะบางทีไปแค่ข้างล่างขึ้นไปไม่สุดอ่ะเหมือนเราไม่รู้จะมันไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนไหว้ตรงไหนเราไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะเราเป็นคนไปคือกลางๆอ่ะคุณผู้ชมและไฮไลท์เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ที่การไหว้มันอยู่ที่อาจารย์ก้าวนำสวดอาจารย์ก้าวไปสวดที่เมืองจีนเนี่ยวันที่21ถึงวันที่25เนี่ยนะครับลูกทัวร์ทั้งหมดแซวเลยฮะอาจารย์ก้าวทำวัดเช้าเสร็จยังคะไปที่ผ่านมาก็พาไปนำสวดค่ะแต่มีคนจีนนะคะเขาเก่งมากนะพอเราสวดเนี่ยเขาจะนั่งสวดเลยนะตามเลยเหรอเขาสวดไม่ได้นะคะแต่เขานั่งนะเขาคงทราบอะค่ะเขานั่งจนเราเสร็จเลยนะคนจีนไม่ยอมลุกอะก็คงรู้อะเนาะไม่ยอมลุกครับแล้วศาลเจ้าเนี่ยเทพเจ้านาจาสาไทยจื้อเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เราจะประกอบพิธีกรรมไหว้องค์ไทยสวยเอี๊ยะนะคะท่านผู้ชมคือไหว้แบบประเพณีจีนโบราณกันเลยทีเดียวนะคะก็จะมีขั้นตอนการไหว้นะคะทางทีมงานของเราเนี่ยก็จะจัดของไหว้ให้ครบเลยนะคะไม่ต้องห่วงที่นี่ครับดูแลดีมากไม่ต้องออกตังค์เพิ่มแล้วทีมงานเข้าโอเคครับเพราะว่าชุดเครื่องไหว้เนี่ยเราจัดเตรียมเรียบร้อยเพราะจริงๆแล้วก็มีรายการของไหว้เนี่ยจุกจิกเหมือนกันนะคะถ้าให้ท่านผู้ชมเตรียมไปเองเนี่ยจะไม่สะดวกเดี๋ยวส้มเล็กส้มใหญ่ส้มขาส้มอะไรโอ้งานเข้าค่ะเดี๋ยวเตรียมให้เดี๋ยวเทียนขาวเทียนแดงค่ะงานเข้าอีกเทียนขาวจะต้องใหญ่ขนาดไหนเทียนแดงต้องไซส์ไหนงานเดี๋ยวต้องไปหาซื้อแบบหนิงเตี๋ยญาติอย่างเงี้ยค่ะทางเราก็เตรียมให้ครบเลยนะคะทูบเทียนอะไรต่างๆนานาก็เตรียมตัวไปเลยนะคะเราก็จะพาประกอบพิธีกรรมตรงนี้นะคะปัดเคาะออกจากตัวเรายังไงแล้วขอพรโชคลาภยังไงนะคะเขาเรียกว่าลงทุนเสียเวลาวันเดียววันเดียวคุณผู้ชมเราไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นไปเช้าเย็นกลับเราไปปัดสิ่งที่มันแย่ๆออกจากตัวเราไปนะคะปัดข้อปัดอะไรเป็นประเพณีจีนโบราณไปแล้วก็รับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะสำหรับตุ๊ดจีนมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีดวงที่ดีๆองค์ไทยสวยเอี๊ยะพอรายงานท่านไปท่านก็จะได้คุ้มครองดวงชะตาเราไปทั้ง12เดือนนะคะคือปัดข้อออกจากเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งแบบกังวลเยอะว่าเราจะต้องมารับเคราะห์กรรมอะไรมากมายทำไปแล้วมันก็สบายใจก่อนนะคือค่ะใช่ค่ะเติมบุญก่อนนะคือองค์ไทยสวยเอี๊ยะเนี่ยท่านมีอิทธิพลมากๆนะคะต่อดวงชะตาเราต้องเรียกว่าชี้เป็นชี้ตายกันได้เลยทีเดียวตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะคะท่านผู้ชมเพราะจริงๆแล้วท่านก็รับองค์การมาเพื่อคุ้มครองดูแลดวงชะตานะคะสำหรับคนที่ปะทะกับองค์ท่านเนี่ย
ปะทะกับองค์ไทสวยเอี๊ยะแน่นอนคุณก็จะต้องรับอิทธิพลด้านลบไปเยอะมากเลยนะคะข้อกรรมอะไรต่างๆนานาต้องเป็นเหตุให้เราเนี่ยต้องมาเดินทางมาไหว้องค์ท่านนะคะมาเขียนเทียบแดงรายงานฝากดวงกับองค์ท่านขอความเมตตาองค์ท่านหลายคนบอกก็ฉันก็ไหว้รวมๆแหละ60องค์ฉันไม่รู้หรอกองค์ไหนแต่พอดีว่าเราชงพอดีเนี่ยเราก็ต้องไหว้ให้ถูกองค์ถูกไหมคะไหว้ขอพรแจ้งชื่อแจ้งท่านค่ะวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลท่านบ้านเลขที่อะไรทำกิจการอะไรยังไงเรารายงานท่านไปทั้งหมดเลยแล้วก็ขอพรท่านให้ท่านคุ้มครองกิจการเราดูแลในส่วนที่เราทำทั้งหมดนะคะให้มันดีขึ้นนะคะเราก็ไม่ต้องรับชะตากรรมที่บอกอุ้ยฉันแย่ทั้งปีเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอะบอกอาจารย์มาแบบนี้ว่าแย่มันยาวนานก็คือไม่ได้ทำพิธีกรรมเนี่ยค่ะในการไหว้ฝากดวงกับองค์ท่านอาจารย์เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเราป่วยอ่ะเราจะรอให้มันหายเองก็แทนคงจะยากนะคะค่ะแล้วยังแล้วทุกวันนี้มีการแบบอาการนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะก็ยังมีโรคแทรกซ้อนอะไรต่างๆนานาเยอะแยะนะคะพอเราทำพิธีกรรมไหว้องค์ไทสวยเอี๊ยะฝากดวงกับองค์ท่านเสร็จนะคะที่ศาลเทพเจ้านาจาสาไทยจื้อเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางศาลเจ้าแม่สามมุกอีกหนึ่งไฮไลท์เนาะค่ะเพื่อที่จะขอพรขอความเมตตาองค์ท่านในเรื่องของธุรกิจการค้าต่างๆบางคนมีปัญหาเรื่องคดีความบางคนมีปัญหาเครียดหาทางออกไม่ได้เยอะนะคะอาจารย์มองแล้วว่าเยอะเราก็ได้แต่ปลอบใจว่าพี่นิ่งๆไปก่อนนะปล่อยให้เวลามันผ่านไปตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้คือดวงคนอะพี่ชาติเข้าใจเนาะเวลามันตกมันตกมันหาทางออกไม่ได้นะมันหาทางออกไม่ได้ไม่มีคนช่วยในวันนี้เป็นโอกาสดีมากนะคะเรากุ้มมาทั้ง12เดือนแล้วกุ้มมาหลายปีบางคนเพราะดวงมันตกมานานวันนี้มีโอกาสดีมากที่จะได้ไปรายงานองค์ไทสวยเอี๊ยะก็ตัดสินใจเลยค่ะท่านผู้ชมสำรองที่นั่งมาคุณไม่ต้องคิดนานใกล้เต็มแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราดีขึ้นบางครั้งวันเดียวเองค่ะวันเดียวกำลังใจเรา 2,500 บาทรวมอาหารรวมค่าของไหว้ทุกอย่างอาหารก็เป็นอาหารเจนะคะอร่อยเรามีขนมมีอะไรคะทานเจเพราะว่าเจที่ศาลเจ้าอร่อยเขาบอกอาหารศาลเจ้าอร่อยมากวันก่อนท่านวันก่อนอาจารย์ก้าวเพิ่งไปเพิ่มเข้าไปอีกด้วยทุนส่วนตัวคือนะฮะขนมจีนครับอร่อยมากค่ะจริงมากเออแล้วก็มีลอดช่องด้วยนะคะขนมโบราณอร่อยจีนลอดช่องเจ้านี้เป็นเจ้าดังแล้วแบบฝีมือดีอาจารย์ก็คิดถึงทุกคนแล้วอุ๊ยไม่ได้นะเราต้องเติมเต็มเราเป็นคนชอบทานชาวบ้านชาวบ้านเดี๋ยวเสียชื่อเสียชื่ออาจารย์ก้าวเต็มคนชลบุรีดีไม่ได้เดี๋ยวเสียชื่อเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้นะคะพิธีกรรมโบราณตรงนี้การไหว้ฝากดวงกับองค์ไทสวยเอี๊ยะเนี่ยอาจารย์ก้าวเนี่ยต้องขอบอกแล้วว่าเราทำมานานแล้วแล้วดวงเราก็ดีขึ้นมาเยอะเลยนะหลังจากที่คนเกิดปีเดียวเราเนี่ยหลายคนเนี่ยเจอปัญหาตรงที่แบบลำบากกว่าเราเยอะเลยนะแต่เราก็ผ่านมาได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ตรงนี้อาจารย์การันตีได้ว่าและเชื่อถือได้จริงๆเพราะจริงๆแล้วประเพณีตรงนี้สืบทอดกันมายาวนานนะคะเป็นร้อยเป็นพันปีในสังคมชาวจีนนะคะชาวจีนเขาต้องทำทุกปีอยู่แล้วทุกคนเขาทำโอ้โหคุณไปดูคือคุณไปดูกันแล้วคุณจะทึ่งตรงที่ว่าวันที่21ถึงวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยผมสองคนไปไหว้พระที่ผู่ถัวซันเนี่ยคนจีนไหว้พระเก่งมากโอ้โหอากาศหนาวหนาวเชื่อไหมว่ามีอยู่คนนึงเนี่ยไม่กล้าเหยียบดอกบัวบนถนนนะถนนนี่เขาจะมีฝาท่อหรือมีรูปสัญลักษณ์เป็นดอกบัวบนผู่ถัวซันยังไม่พอนะทุกดอกบัวเนี่ยเดินสวดมนต์หยุดแล้วกราบแล้วลุกขึ้นมาเดินไปอีดอกบัวนึงก็กราบทุกเรียกว่า39กราบ69กราบ99กราบเหมือนที่เบสใช่ป่ะที่เขาสแควร์ลงมาที่เขาลงแบบไปทางเดินที่ขึ้นเขาไปที่ไปไหว้องค์เจ้าแม่นานไห่นะคะที่นานไห่กวนอิมที่หันหน้าออกทะเลนะองค์สีทองอ่ะนะคะตรงนั้นน่ะคนก็จะแบบกราบไปเลยนะคะที่พื้นแต่ถ้าเป็นคนไทยเราจะไม่กล้ากราบอายแต่ละอายบ้างอะไรบ้างแต่คนจีนเนี่ยกราบเลยลงพื้นเลยค่ะเขาไม่สนใจนะคะมีคือเดินทางมาเยอะแหละสิ้นปีเนี่ยเกาะเนี่ยเต็มไปด้วยคนนะเยอะมากเลยเรือเฟอร์รี่นี่โอ้โหค่ะคนเยอะคนเยอะมากอย่าลืมนะครับวันที่20มกราคมนะครับโทรมาด่วนนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง10แล้วเนาะเพราะว่าวางว่าน่าจะเป็นประมาณสัก50ท่านเนาะกำลังดีนะครับที่063-905-2083นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะฮะตอบคำถามที่ Facebook แล้วใครที่อยากจะพูดคุยกับกูรูทั้ง2ท่านก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับ